สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชจากกรณีที่ตำรวจได้นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านแห่งหนึ่งที่ย่านบางนาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นบ้านพักของนางสาวพิชชนรีตันติวิทย์หรือเมย์พรีมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้แบรนด์พรีมายาซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีลงวันที่17มกราคมฐานความผิดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนโดยมีรายงานว่านางสาวมณีนุชเทียนสว่างอายุ27ปีซึ่งเป็นน้องสาวของนางพิชชนรีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีนี้อีกรายในความผิดเดียวกันถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสตม.จับกุมตัวได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิของคืนวันที่18มกราคม2566ที่ผ่านมาขณะเตรียมขึ้นเครื่องเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ก่อนที่จะควบคุมตัวดำเนินคดีทั้งนี้มีรายงานว่าเมื่อเวลา 16:00 น.ของวันที่19มกราคม2566นางสาวพิชชนรีตันติวิทย์หรือเมย์พรีมายาได้เดินทางเข้ามอบตัวกับพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการสอทโดยมาพร้อมกับทนายความซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำนางสาวพิชชนรีบอกว่ามามอบตัวตามหมายจับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจซึ่งเมย์เป็นคนทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เรียนรู้และปรับปรุงพัฒนามาตลอดจนทำให้มีวันนี้และอย่างวันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข้อผิดพลาดที่เมย์พร้อมแก้ไขและทำตามกระบวนการของกฎหมายอย่างไรก็ตามข้อผิดพลาดที่ว่าบางอย่างเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาก็ทำงานไปเรื่อยๆอาจไม่รู้ว่าบางอย่างผิดข้อตกลงหรือผิดกติกาอย่างไรก็ต้องเรียนรู้กันไปเช่นบางเรื่องตนไม่ทราบจริงๆแต่ท้ายที่สุดแล้วตนก็เป็นคนทำงานที่มีความบริสุทธิ์ใจและไม่มีเจตนาในการทุจริตนอกจากนี้มีรายงานว่าในวันนี้20มกราคม2566จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องถึงกรณีดังกล่าวที่ร่วมกันโพสต์ข้อความในลักษณะเชิญชวนจนเป็นเหตุให้ถูกออกหมายจับโดยมีการประสานขอเข้ามอบตัว4รายในจำนวนนี้มีน้องนิ่มหรือนางสาวรัชนันเมืองประเทศสาวร่างท้วมที่ถ่ายรูปคู่กับรถหรูในโชว์รูมซึ่งเป็นลูกข่ายคนสนิทของเมพรีมายาที่จะเข้ามอบตัวยังกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอีกด้วยก่อนหน้านี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลพร้อมด้วยพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสั่งการให้พลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอทพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในหมู่บ้านดังย่านบางนาตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นบ้านพักของนางสาวพิชชนรีตันติวิทย์หรือเมพรีมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์พรีมายาผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีที่41/2566ลงวันที่17มกราคม2566ในความผิดฐานทุจริตหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามหมายค้นศาลอาญาที่62/2566ลงวันที่18มกราคม2566ทั้งนี้จากการตรวจค้นไม่พบตัวนางสาวพิชชนรีอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวมีเพียงแม่บ้านเป็นผู้ดูแลและพักอาศัยสอบถามเบื้องต้นแม่บ้านให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่านางสาวพิชชนรีออกเดินทางจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยไปกับนายสิทธทานหรือแซคแฟนนุ่มซึ่งไม่ได้ระบุว่าจะเดินทางไปที่ใดเบื้องต้นตรวจค้นหาพยานหลักฐานพร้อมตรวจยึดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปตรวจสอบนอกจากนี้ยังเข้าตรวจค้นบริษัทในตำบลแพร่กระสาใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทพรีมามายาจำกัดด้วยเช่นกันโดยการตรวจค้นครั้งนี้มาจากการที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นพบว่านางสาวพิชชนรีเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์พรีมายาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องใช้ข้อความอันเป็นเท็จลักษณะเชิญชวนอ้างว่าลงทุน 6,000 บาทเป็นเวลา3เดือนได้เงิน15ล้านบาทพร้อมโพสต์ภาพหญิงคนหนึ่งคู่กับรถหรูในโชว์รูมในลักษณะเชิญชวนแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตามข้อความที่กำหนดทั้งนี้มีรายงานว่าทางพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการสอทได้เรียกประชุมชุดสืบสวนแบ่งงานกระจายกำลังเพื่อปิดล้อมอีก9จุดทั่วประเทศเพื่อหาพยานหลักฐานและจับกุมผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปตามยุทธการพึ่งแตกรังนอกจากนี้ทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมีการแถลงสรุปผลการปฏิบัติการครั้งนี้ต่อไป